วิธีโพสรูปใน Facebook หลายๆรูปแบบนี้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook จากนั้นก็เข้าไปโพสตามปกติได้เลยนะครับให้กดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้เสร็จแล้วกดโพสต์ต่อไปกดเลือกรูปวิดีโอเสร็จแล้วให้กดเลือกหลายรายการตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกรูปภาพกดเลือกหลายๆรูปแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปเสร็จแล้วเราก็จะมีรูปภาพที่เราได้เลือกไว้ขึ้นอยู่แบบนี้นะครับและเราก็สามารถมาเปลี่ยนการแสดงผลของเลย์เอาต์ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะมี3แบบเพื่อนๆก็เลือกแบบที่ชอบได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถใส่คำบรรยายจากตรงนี้ได้นะครับอยากจะเขียนแคปชั่นเขียนคำบรรยายอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์เข้าไปในโพสต์ได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเขียนประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้สนุกกับการเดินทางโอเคครับเมื่อเราพอใจกับโพสต์แล้วก็สามารถมากดโพสต์ตรงนี้ได้เลยครับการโพสต์หลายๆภาพนะครับอาจจะใช้เวลาในการอัปโหลดนานหน่อยนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีโพสต์ที่มีรูปภาพหลายๆรูปแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้เป็นแนวทางไปโพสต์รูปภาพของเพื่อนๆในแบบที่เพื่อนๆชอบแบบง่ายๆได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการโพสต์รูปภาพใน Facebook ทีละหลายๆรูปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ